Facebook ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก Facebook เป็น Meta ไปแล้วนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการที่เป็นบริษัทที่เน้นโซเชียลมีเดียไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse ค่ะมาร์คซักเคอร์เบิร์กได้ประกาศในการประชุมทางไกลนะคะว่าเทคโนโลยี Metaverse จะเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าหากันเหมือนเช่นที่โซเชียลมีเดียเคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะโดยในปีหน้านะคะจะมีการทุ่มเงินประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์หรือว่า 320,000 ล้านบาทนะคะในการพัฒนาเทคโนโลยี Metaverse ค่ะเป้าหมายของ Meta นะคะใน10ปีข้างหน้าจะมีคน 1,000 ล้านคนในการที่เข้าถึงเทคโนโลยี Metaverse ค่ะและสร้างมูลค่าของ Digital Commerce ได้ 100,000 ล้านดอลลาร์นะคะนอกจากนั้นยังสามารถที่จะสร้างงานให้กับเหล่าครีเอเตอร์และนักพัฒนาต่างๆได้อีกจำนวนมากค่ะโดยจะมีการสร้างงานเกิดขึ้นนะคะนับล้านตำแหน่งเลยค่ะตัวย่อของ Facebook นะคะจะเปลี่ยนจาก FB เป็น MVRS นะคะเพื่อสะท้อนชื่อใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นมาค่ะจะมีผลในวันที่1ธันวาคมนี้นะคะสำหรับชื่อ Facebook ที่ใช้ในโซเชียลมีเดียก็ยังคงใช้คำว่า Facebook เหมือนเดิมค่ะเรามาคอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าเทคโนโลยี Metaverse จะเป็นเทคโนโลยีที่มาเปลี่ยนโลกได้อย่างไรค่ะ